สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมภาพฝันอันหอมกรุ่นนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหน้าเว็บนะกิจกรรมนี้มีระยะเวลาจำกัดนะครับย้ำอีกรอบนึงจำกัดเวลาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมเวลาไม่เกินเที่ยงคืนนะครับ 23.59 ก็เที่ยงคืนนั่นแหละของ UTC+8 ซึ่งถ้าตีเป็นบ้านเรานะก็จะตีประมาณ5ทุ่มหลักๆเนี่ยกิจกรรมนี้นะครับเขาจะมีภารกิจรายวันให้เราทำเพื่อรับส่วนผสมไปทำน้ำหอมเสร็จแล้วนะครับหลังจากเพื่อนทำเสร็จแล้วเนี่ยน้ำหอมเนี่ยก็จะมีภารกิจให้เพื่อนๆทำ 1. ทำน้ำหอมให้ถึง12ขวดที่ต่างกันนะครับย้ำนะต้อง12ขวดที่ต่างกัน 2. คือทำน้ำหอมระดับสูงอย่างน้อย1ขวดมันจะต้องใช้วัตถุดิบระดับสูงนะครับเดี๋ยวผมอธิบายข้างในอีกทีนึงอย่างที่3ส่งน้ำหอมให้ตัวละคร Payable นะครับ3คนคนใดก็ได้1ครั้งแล้วก็แชร์รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมนี้1ครั้งนะครับก็จะเป็นภารกิจชุดนี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยรวมสุทธิแล้วเพื่อนๆจะได้อยู่ที่120 Primal Gem นะครับตามที่เขาประกาศมาทีนี้พาร์ทของตรงชุดนี้เนี่ยผมจะไม่ได้อธิบายเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับพาร์ทของฝั่งการได้เจมแต่ว่าเราจะมาต่อเกี่ยวกับการทำน้ำหอมนิดนึงนะครับเผื่อเพื่อนๆที่ยังงงๆอยู่ว่ากิจกรรมนี้ให้ทำอะไรหลักๆเนี่ยตอนนี้ผมผสมได้6ขวดแล้วนะครับก็จะเป็นวันที่2เนาะพอดีอันนี้เมื่อวานนะครับอัดแล้วไม่ได้ฟูลเทรดต้องการพาร์ทของตัวกิจกรรมนี้เปิดมาเนี่ยหลังเราทำภารกิจเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะสามารถทำการสุ่มการ์ดได้ซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับนี่นะมันจะมีการ์ดทองด้วยแล้วก็ผลไม้กับพวกของพืชเนี่ยประมาณอยู่ที่ 5-6 อย่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราสุ่มไม่ครบก่อนวันนี้ถือว่าโชคดีนะได้การ์ดทองมาเยอะนะครับนี่แบบนี้เราก็สุ่มไปนะการ์ดทองเนี่ยมันคือใช้แทนส่วนผสมอะไรก็ได้1อย่างแต่ว่าการผสมของพวกนี้เนี่ยครับมันจะมีการฟิกสูตรอยู่ว่าเอ้ยอะไรจะต้องผสมกับอะไรเขาจะมีการใบ้มาพวกนี้อยู่นะทีนี้ข้างซ้ายเนี่ยมันจะมีคู่มือน้ำหอมอยู่นะก็จะระบุนะครับว่าพาร์ทของแต่ละอันเนี่ยมันผสมอะไรยังไงบ้างเป็นคำใบ้นะครับแต่ว่าเรื่องของสูตรเนี่ยหลักๆก็คือเพื่อนๆจะต้องใส่ทั้งหมดด้วยกัน3อันที่มันแมทกันนะซึ่งพาร์ทอันนี้มันมีแบบระดับสูงด้วยระดับสูงทำยังไงเพื่อนๆทำแบบนี้นะครับจับลากอันนี้ใส่เข้าไป2อันมันจะกลายเป็นวัตถุดิบระดับสูงเห็นนะนี่นะซึ่งพาร์ทของสูตรเนี่ยครับถ้าเป็นแบบปกติไม่จำเป็นต้องใช้ระดับสูงก็ได้แต่ว่าถ้าเราอยากได้น้ำหอมระดับสูงนะครับซึ่งเป็นไฟบังคับของการทำกิจกรรมนี้1ครั้งเพื่อนๆควรจะใช้การ์ดระดับสูง3อันนะครับย้ำนะการ์ดระดับสูง3อันเพื่อที่จะทำให้พาร์ทของน้ำหอมเนี่ยมันการันตีออกเป็นระดับสูงไปเลยนะครับโอเคไหมเมื่อวานผมลองดูแล้วผสมระดับสูงกับระดับต่ำนะครับสูง2ใบแล้วก็ต่ำ1ใบเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงไปเป็นข้างของตัวระดับต่ำอยู่นะแล้วก็ทีนี้เพื่อนๆกังวล นะครับว่าการ์ดเราเนี่ยที่สุ่มมาไม่ตรงเอ้ยแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างเราสามารถที่จะมาทำการแลกตรงนี้ได้นะครับกดเลือกการ์ดที่มีอยู่แบบนี้เสร็จปุ๊บเราสามารถเลือกการ์ดในระดับเดียวกันได้อย่างอันนี้นะครับเป็นการ์ดระดับต่ำใช่ไหมก็คือระดับเลเวล1เราสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ก็จะมีให้เลือกอีก5อย่างนะครับรวมตัวเขาเองก็เป็น6อย่างเนาะส่วนระดับสูงเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับนี่เราก็สับเข้าไปนี่ก็จะเป็นการเลือกเปลี่ยนระดับสูงนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องการที่ถ้าสมมติมันสุ่มซ้ำเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บเราจะมีของผสมไม่พอเนาะมันเฟรกอยู่แต่ว่าอันนี้เราก็ต้องมาหาสูตรกันเองนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายเรื่องการ์ดทองนิดนึงการ์ดทองทำอะไรได้หลักๆเนี่ยสมมติผมบอกว่าโอเคเราจะผสมพาร์ทของตัวการ์ดเข้าไปใช่ไหมปกติเนี่ยเขาจะบังคับให้เราใส่3อันนะครับย้ำอีกทีนึงบังคับให้เราใส่3อันอย่างอันนี้ขวดพวกขวดที่ผมเคยผสมไปแล้วเนี่ยก็3อันทุกอันเลยนะซึ่งในเคสการทำพวกนี้เนี่ยครับหลักๆก็คือเราต้องแมทให้เจออันที่มันเข้ากันให้ได้ถ้าสมมุติมันไม่ใช่นะครับมันจะไม่ขึ้นเลยผมก็จะใส่เป็น3อันนี้อ่ะแบบนี้อันที่1นะครับเป็นไม้อันที่2เป็นดอกอันนี้สีชมพูแล้วก็อันนี้3นะสมมุติไม่แมทกันนะครับมันจะขึ้นแบบนี้สูตรไม่ถูกต้อง
แต่ว่าหากว่าเราใส่ก๊าซทองนะครับอันนี้ผมรู้สูตรอยู่แล้วนะแบบนี้มันจะแทน1วัตถุดิบได้ทันทีแบบไม่สนใจนะครับแล้วก็กดปรุงน้ำหอมนี่เห็นไหมมันจะเข้ามานะครับแล้วก็กลายเป็นคริสตัลลำไห้ทีนี้ในเคสการปรุงระดับสูงเนี่ยเพื่อนๆจะไปจะต้องวางก๊าซเข้าไปซ้ำ2ใบอย่างอันนี้เดี๋ยวผมจะปรุงให้ดู1ขวดนะครับอันนี้ตัวที่ใช้นะครับจะเป็นน้องส้มแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นดอกอันนี้แต่ว่าโอเคเรามีก๊าซทองอยู่นะครับก็จะใช้แทนไปเลยแบบนี้นี่นะก็จะขึ้นเป็นระดับสูงนะครับของแสงลิบลีทีนี้พาร์ทของชุดนี้เนี่ยแน่นอนนะครับมาแบบนี้ผมก็จะเปิดสูตรให้ดูหลักๆเนี่ยระดับสูงกับต่ำนะครับระดับปกติอะระดับปกติเนี่ยจะใช้ของเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าระดับสูงเนี่ยครับก๊าซมันจะเปลืองกว่าเพราะเราต้องซ้อนเป็นวัตถุดิบระดับสูงนะแล้วเป็นไปได้เนี่ยต้องซ้อน3ด้วยให้มันกลายเป็นระดับสูงอย่างแน่นอนนะครับโอเคไหมถ้าเป็นสูง2แล้วต่ำ1เนี่ยผมโดนเป็นเพชรของตัวน้ำหอมแบบทั่วไปโดนมาแล้วแต่เบื้องต้นเนี่ยสำหรับการเก็บเพชรนะครับในสูตรพวกนี้ก็จะแนะนำเพื่อนๆเนี่ยทำการใส่เป็นพาร์ทของระดับต่ำไปก่อนให้มันครบสูตรนะครับน้ำหอมเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน8ประเภท8ประเภทนะครับแล้วก็แบ่งเป็น2ขั้นคือต่ำกับสูงต่ำหรือปกติเนี่ยกับสูงนะครับเท่ากับว่าในกิจกรรมนี้มีน้ำหอมทั้งหมด16ประเภทซึ่งสัญลักษณ์เนี่ยบนการ์ดเนี่ยมันจะบอกอยู่นะครับว่าเอ้ยอันนี้เป็นส้มอันนี้เป็นอะไรนะครับชุดนี้จะดูไม่ได้ยากขนาดนั้นเราก็จะสามารถเช็คจากสูตรที่ผมกำลังเปิดอยู่ณตอนนี้ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปลองส่งพาร์ทของน้ำหอมเนี่ยแต่ละคนกันเราก็ไปที่ขวดก่อนหลังจากนั้นนะครับกดมอบน้ำหอมแบบนี้นี้เราก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะมอบให้ใครเนาะณจุดนี้เดี๋ยวผมจะเน้นไปทางฝั่งของน้องซิกวินแล้วกันไปอันนี้นะครับกดแชร์นี่นะจะสร้างบรรจุภัณฑ์หรือไม่สร้างบรรจุภัณฑ์ก็ได้นะครับแล้วแต่เราก็กดแชร์ไปครั้งนึงนะครับสามารถเลือกเป็นรูปก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะครับอยู่ในหมดของภารกิจตะกี้ผมส่งเป็นของขวัญอำลาอัศวินใช่ไหมอันต่อไปการเดินทางนะครับมอบน้ำหอมนี่แสงลิปลี่นิทานฤดูร้อนคริสตัลลำไห้เราก็ส่งไปนะครับพิสูจน์กับพวกนี้จะไม่มีแล้วนะพอดีผมใช้ไปเมื่อวานนะครับก็จะประมาณนี้คือเทคมันจะมีความต่างกันนะลองดูกันนะครับยังไงตามนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ